ก็จะต้องตั้งกลางแจ้งเป็นหลายๆพันปีนะคะก็จะได้มีการดำเนินงานโดยในขั้นตอนสำคัญก็คือการพิธีพุทธาภิเษกนะครับซึ่งจะมีขึ้นในเย็นวันที่9มีนาคมนี้นะครับที่ท้องสนามหลวงแต่เราจะจัดให้มีพิธีสมโภชกันตั้งแต่วันที่8วันที่9และวันที่10นะคะตั้งแต่วันที่8 9และ10เพื่อที่จะได้8 9 10เนี่ยเพื่อที่จะให้คนได้มีโอกาสไปกราบสักการะสำหรับองค์ทองก็เปิดให้ปิดทองต่อนะคะสำหรับองค์ขาวเปิดให้ปิดทองต่อสำหรับองค์ที่จะทำพิธีพุทธาภิเษกเนี่ยก็จะเปิดให้คนได้กราบสักการะแล้วก็ถือว่าเป็นการสมโภชเฉลิมฉลองสำหรับคนไทยด้วยนะคะ